สวัสดีค่ะต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Market Talk นะคะอยู่กับกระแตวรวรรณตินลาค่ะแล้วก็วันนี้ตามชื่อที่เห็นหน้าปกเลยนะคะเราจะพาทุกคนมารวยค่ะทั้งที่ก่อนวันที่16แล้วก็วันที่1ด้วยนะบางคนอาจจะรู้สึกว่านั่นเป็นรวยทางลัดใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอะค่ะแต่เป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่ก่อนนี้ก็เป็นพนักงานเงินเดือนประจำนี่แหละค่ะเหมือนทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าการลงทุนหรือว่าการลงในกองทุนรวมเนี่ยมันทำให้เรารวยได้จริงหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วค่ะรวยในที่นี้ที่แต่กับจะพาทุกคนมาคุยกันนะคะมันอาจจะไม่ใช่แค่ว่าจำนวนเงินที่เยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่คำว่ารวยเนี่ยมันอาจจะรวยได้อีกหลายมิติเลยเดี๋ยวมาลองฟังกันดูแล้วกันนะคะว่าถ้ามุมมองของคนที่อยู่ในตลาดแวดวงการลงทุนรวมเนี่ยมาเกือบ20ปีเนี่ยเขามองคำว่ารวยด้วยกองทุนรวมในมิติไหนบ้างแล้วก็มีวิธีการอย่างไรบ้างให้พวกเรารวยได้เหมือนกันนะคะคุยกันค่ะกับทางพี่หมอนัทนะคะคุณธนศิริวรังคูลเจ้าของเพจคลินิกกองทุนแล้วก็ออมนิกรูสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมอุ้ยแต่ตื่นเต้นน่ะถ้าจะบอกว่าเหงื่อออกพี่หมอนัทจะเชื่อไหมทำไมยังไม่ได้เปิดแอร์หรือป่ะ ที่บ้านยังไม่ติดโซลาร์เซลล์ไงยังไม่เปิดแอร์ไม่ใช่ครับผมไม่ค่ะเพราะว่าวันนี้คือตอนที่เห็นหัวข้อตอนแรกอะเห็นเหมือนกันเพราะว่ามันดูเหมือนเป็นหัวข้อง่ายๆนะพี่หมอนัทแต่พอมานั่งนึกดูจริงๆอ่ะมันกลายเป็นหัวข้อความง่ายที่มีความยากเยอะมากเลยมีมิติให้คุยกันเยอะมากเอาเป็นว่าวันนี้ขออนุญาตเริ่มต้นด้วยคำถามนี้ก่อนดีกว่าเพื่อทุกคนนะคะได้รู้จักกับพี่หมอนัทด้วยเนาะแอบบอกทุกคนนิดนึงว่าตอนที่แต่เข้าวงการมาแรกๆพี่หมอนัทเป็นคนแบบน่าจะเป็น1ใน10เลยค่ะที่แต่สัมภาษณ์แรกๆแล้วก็รู้สึกว่าอ๋อกองทุนรวมไม่ได้ยากอย่างที่คิดนี่นะเดี๋ยวมาลองฟังกันดูว่าประสบการณ์ในการลงทุนกองทุนรวมมาเกือบ20ปีของพี่หมอนัทเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะครับผมก็ต้องบอกว่ามีทั้งจังหวะที่ดีแล้วกันเนาะมีจังหวะที่ดีแบบดีมากๆเลยกับจังหวะที่แบบแย่มากๆระหว่างทางก็มีนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าประสบการณ์ก็คือตอนนั้นน่ะพี่จำได้เลยเริ่มต้นลงกองทุนรวมทั้งครั้งแรกนะประมาณช่วงปี2008 2009 2010ประมาณช่วงนั้นเลยอะช่วงที่เราเจอวิกฤตตัวแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสเนาะถ้าใครจำได้นะครับก็จริงๆต้องบอกว่าพี่อะเริ่มจากการลงทุนในหุ้นก่อนด้วยนะแล้วก็พอร์ตหุ้นเนี่ยนะครับจำได้เลยลงครั้งแรกก็เละเทะนะครับตามตลาดตอนช่วงนั้นนะครับคือแบบสมมุติเนาะมีอยู่ล้านหนึ่งนะมันเหลือประมาณสัก 400,000 กว่าบาทมันนึกภาพออกใช่มั้ย 60% ใช่ 60% นะครับนะหุ้นบางตัวจำได้เลยติดตาเลยลบ 73% อะไรอย่างเงี้ยบางตัวลบน้อยหน่อยบางตัวลบมากหน่อยอะไรเงี้ยนะครับแต่โดยเฉลี่ยอยู่มาเนี่ยนะ 60% นะครับแต่ว่าอันนี้คือจังหวะที่แบบแย่มากๆเนาะแต่เราก็เค้าเรียกอะไรลงทุนในหุ้นเนี่ยเหมือนเราจะพยายามที่จะแบบ diversify นะฮะจังหวะนั้นจำได้เลยว่ามีซื้อกองทุนรวมไว้อยู่ด้วยเหมือนกันนะครับซื้อแบบตัวเฉลี่ยเป็นแบบความบังเอิญนะเป็นความบังเอิญเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเริ่มเสียภาษีแล้วค่อนข้างเยอะแล้วเราก็ไปซื้อพวก RMF นะกับ LTF ใช่ไหมก่อนใช่รุ่นนั้นต้อง LTF ถูกต้องแต่ว่ามันมีเสน่ห์ของกองทุนรวมอย่างหนึ่งคือเราเนี่ยเวลาลงทุนเนี่ยลงทุนตลาดหุ้นเนี่ยก็เป็นจังหวะเนาะเป็นจังหวะด้วยอะไรด้วยกองทุนรวมเนี่ยถ้าเราสม่ำเสมอกับมันหน่อยเนี่ยปรากฏว่าหลังจากที่เกิดซับไพรม์ไปแล้วเนี่ยเนาะตัวเลขอ่ะกองทุนรวมอ่ะกลับมาบวกเร็วกว่าตลาดหุ้นนิดหนึ่งเฮ้ย คือแบบตกใจเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่เกริ่นไว้นิดนึงก็คือกองทุนรวมเนี่ยมันมีผู้จัดการกองทุนมาช่วยเราดูแลเพราะฉะนั้นเวลาเราลงทุนมันก็จะ manage ง่ายกว่าการลงทุนในหุ้นที่กระแตบอกเมื่อกี้เนี่ยบอกว่ามันง่ายยังไงเนาะมันง่ายตรงที่ว่าเราไม่ต้องไปแบบใส่เวลาแบบเยอะๆกับมันนะแต่อย่างพอร์ตหุ้นเนี่ยใส่เวลาเยอะนะต้องรอเวลามานิดนึงแต่ว่ากองทุนรวมเนี่ยเนื่องจากมีฟันเมเจอร์เนี่ยเขาไปหาหุ้นดีๆให้เราลงทุนเนี่ยได้ก่อนมันตลาดตอนที่มันฟื้นเนี่ยปรากฏกองทุนรวมฟื้นก่อนแบบเฮ้ยเห็นแล้วแบบรู้สึกแปลกใจดีนะแปลกใจดีก็เลยรู้สึกชอบว่านี่ขนาดเราใช้เอฟฟอร์ตน้อยแต่ว่ารีเทิร์นน่ะมันก็กลับมาได้ค่อนข้างเร็วเนาะค่อนข้างเร็วนะครับประมาณนี้ก็เลยบอกว่ามันมีทั้งจังหวะที่ดีแล้วก็จังหวะที่มันไม่ดีอยู่ในตลอด20ปีที่ผ่านมาจังหวะที่ไม่ดีมันมีอีกเยอะมากเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะแต่อย่างช่วงใจถูกนะคะใช่ใช่ใช่ครับคำว่าติดใจแล้วเมื่อกี้แต่ติดใจคำหนึ่งเหมือนกันค่ะเพื่อนใช้คำว่าถ้าเกิดลงทุนในหุ้นน่ะต้องใช้เวลากับเขาค่อนข้างเยอะกองทุนรวมเนี่ยอาจจะใช้เวลาน้อยกว่าแต่ไม่ได้แปลว่าไม่ต้องใช้เวลาในการลงทุนถูกไหมคะถูกต้องถ้าใครมาบอกแล้วนะว่าบอกว่าเนี่ยซื้อกองทุนรวมแล้วทิ้งไว้ยาวๆแล้วไม่ต้องมาดูนะพี่บอกเลยว่านั่นเนี่ยไม่ใช่แล้วนะครับเคยพูด
จริงมากจริงมากหรอคืออย่างนี้เวลากองทุนรวมเรามาดูแลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แต่ว่าเฮ้ยฉันจะต้องใส่ใจกับมันเยอะแต่ว่าเฮ้ย6เดือนดูทีนึงเป็นยังไงทุกอย่างยังเหมือนเดิมก็ซื้อต่อติดลบบ้างช่างมันนะแต่ว่าถ้าวิวเราเหมือนเดิมเนี่ยคือเพราะฉะนั้นเวลาเราดูความเข้มข้นจะน้อยกว่าหุ้นเยอะมากนะครับน้อยกว่าหุ้นเยอะมากกระแตพูดอาจจะไม่ผิดหรอกนะครับแต่ว่ามันก็ต้องมาดูบ้างอ่ะเออเนาะผิดพี่เพราะตอนนั้นจำได้เขาบอกจริงผิดเพราะว่าเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะพอเราบอกคนอื่นแบบนั้นไปแล้วกลับดูทีนึงติดลบแล้วติดลบอีกนะเข้าใจยังไงต่อนะปิดลืมไม่ได้ครับกองทุนรวมเนี่ยไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้เพราะสังเกตเรื่องนึงว่าหลายๆคนชอบบอกว่าเนี่ยเราสามารถสร้างแพสซีฟอินคัมจากการลงทุนได้พี่ว่ามันเป็นส่วนน้อยมากๆนะครับถ้าเป็นการลงทุนที่แบบเสี่ยงต่ำๆอ่ะโอเคมีโอกาสเป็นไปได้ถ้าเงินคุณเยอะมากแล้วลงแต่กองตราสารหนี้อ่ะโอเคยอมแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าเงินเราไม่ได้เยอะมากแล้วต้องการที่จะบิ้วเวลหรือความมั่งคั่งเนี่ยอาจจะต้องมีการแบบติดตามอยู่เรื่อยๆบ้างนะครับไม่ใช่แบบทิ้งไปเลยอะไรเงี้ยแต่อย่างน้อยแบบไทม์เฟรมมันจะแบบ6เดือนปีนึงมาเจอกันอะไรเงี้ยว่าไปประมาณนั้นนะครับติดใจข้อดีมีไปละแล้วติดใจที่บอกว่าเจ็บเจ็บจำจำจำเรื่องไหนได้แม่นที่สุดครับพี่หมอนะโอเคทำได้เรื่องไหนแม่นที่สุดจริงๆผมว่าหลายๆคนนะติดนะชอบกองทุนรวมบางกองมากๆนะสมัยแรกๆพี่ก็เป็นนะครับเราก็ไปยึดติดเนาะว่าเฮ้ยกองทุนรวมเนี้ยโคตรดีเลยนะครับดีมากนะจ่ายปันผลสม่ำเสมอบ้างอะไรบ้างแบบรีเทิร์นดูดีมากเลยนะครับเราก็ชอบแล้วก็ซื้อทยอยซื้อนะครับปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเนื่องจากอะไรเพราะว่าการบริหารจัดการกองทุนรวมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับฝีมือของผู้จัดการกองทุนหรือว่าแม้แต่ทีมของผู้จัดการกองทุนก็ตามนะครับพอเขามีการเปลี่ยนทีมย้ายทีมหรือว่าย้ายบจ.เนี่ยแน่นอน performance เนี่ยอาจจะเปลี่ยนได้นะครับแล้วเราอ่ะทุ่มเงินก้อนใหญ่ๆของเราเนี่ยเข้าไปสู่กองทุนรวมนั้นแล้วเพราะเราชอบมันเนี่ยเราก็ใส่เงินทยอยสะสมมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเราไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยโหรีเทิร์นติดลบทีก็หนาวเหมือนกันนะคือแบบแถมซื้อกองทุนรวมแถมบ้านที่ดินบนดอยด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็โหอยู่กันยาวๆเลยกว่าเราจะเปลี่ยนออกมาได้ก็ใช้เวลาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นบทเรียนอันนึงที่จะบอกท่านผู้ฟังด้วยเหมือนกันนะครับว่าอย่าหลงรักกองทุนที่ตัวเองถือเด็ดขาดนะครับมันไม่มีกองทุนไหนที่จะเป็นเบอร์หนึ่งตลอดเวลาอันนี้ผมกล้าการันตีนะถ้าใครบอกว่ามีกองทุนที่แบบเป็นเบอร์หนึ่งตลอดเวลาผมบอกเลยว่าไม่จริงละไม่จริงละนะครับเชิญฮะพี่หนุ่มเขาบอกว่าการที่เราจะเป็นคนรักเดียวใจเดียวในการลงทุนเนี่ยเราอาจจะมีเวลาหรือโอกาสที่ผิดหวังหนักๆได้ถูกไหมคะต้องหลายใจใช่ไหมคะกองทุนรวมไม่เหมือนมีแฟนไม่เหมือนมีภรรยานะครับอันนั้นถ้าแยกตัวเมื่อไหร่ปุ๊บมีความเสี่ยงนะครับจะชีวิตก็แต่กองทุนรวมไม่ใช่กองทุนรวมเนี่ยต้องดูดีๆว่าแบบเฮ้ยสถานการณ์เนี้ยกองทุนมีการจัดการกองทุนที่ยังดีอยู่หรือเปล่าหรือว่ามีการเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการลงทุนผ่านกองทุนรวมด้วยเหมือนกันนะครับอย่าอยู่กับกองทุนเดิมนานๆนะครับถ้าเขาเปลี่ยนไปแล้วนะครับนะฮะก็ถ้าใครนะครับที่เวลาลงทุนผ่านกองทุนรวมเนี่ยแล้วมองว่าอยากจะลงอย่างสม่ำเสมอแล้วอยู่ในกองเดียวเนี่ยอาจจะอย่างนี้ก็ได้อาจจะเป็นมองเป็นพวกกองทุนแพสซีฟนะครับก็อาจจะพอช่วยได้แต่ว่ากองทุนแพสซีฟเนี่ยอาจจะต้องเลือกประเทศนิดนึงผมเจอมีประสบการณ์อีกอันนึงหลายๆคนชอบฟันธงหมายความว่าเนี่ยถ้าคุณจะลงทุนระยะยาวนะคุณต้องไปกองทุนแพสซีฟอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งจริงๆอ่ะถ้าบางประเทศน่ะอาจจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องแต่ถ้าบางประเทศเนี่ยอาจจะผิดก็ได้ผิดก็ได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าบอกว่า อยากลงทุนแบบกองทุนแพสซีฟแล้วลงยาวๆแล้วไม่ต้องมานั่งดูมันเลยนานๆมาดูทีเนี่ย อาจจะเป็นกองทุนของพวก S&P 500เนี่ยพี่ว่ายังพอไปได้นะถึงบอกว่าอาจจะแบบมีกรณีนั้นได้หรือถ้าให้พี่ยกอย่างอีกอันนึงบอกว่าเนี่ยถ้าอยากลงทุนกับกองทุนหุ้นไทยแล้วเป็นกองทุนแพสซีฟอ่ะพี่อาจจะบอกว่าอยากให้คิดใหม่ไม่เสมอไปอาจจะกองทุนแอคทีฟเนี่ยอาจจะตอบโจทย์ระยะยาวได้ดีกว่าก็ได้นะครับโดยเฉพาะพวก emerging market อ่ะพี่แนะนำบอกว่าเฮ้ยกองทุนแอคทีฟมันน่าจะดีนะแต่ว่าถ้าเป็น developed market อ่ะไปกองทุนแพสซีฟน่าจะดีกว่ายกเว้นอีกเหมือนกันยกเว้นยุโรปเนี่ยพี่บอกว่ากองทุนแอคทีฟเนี่ยน่าจะดีกว่ากองทุนแพสซีฟแต่เขาก็ดีเอ็นนะพี่หม
เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าเราเลือกกองทุนยุโรปสมมติเนี่ยเพราะอยากลงทุนกองทุนยุโรปมากเลยแล้วคุณไปเลือกแพสซีฟเนี่ยพี่กล้าบอกว่าสัดส่วนหุ้นของเราส่วนใหญ่ที่อยู่ในยุโรปเนี่ยมันจะเป็น3ประเทศก็คือที่เยอรมันนะครับที่ฝรั่งเศสแล้วก็ที่อังกฤษนะครับเพราะว่า3กลุ่มนี้เป็นประเทศที่แบบกินสัดส่วนลงทุนเนี่ยแทบจะทั้งยุโรปแล้วเนาะโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนที่มันดีเนี่ยยากนิดนึงตรงที่ว่าไม่มีหุ้นเล็กๆไม่มีหุ้นที่มันน่าลงทุนที่แบบเติบโตได้ในระยะยาวๆแต่ถ้าไปเลือกกองทุนแอคทีฟเมื่อไหร่มันอาจจะไปเลือกบริษัทเล็กๆที่อยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ที่แบบกำลังเติบโตเลยหรือว่าไปอยู่ในประเทศที่อะไรอย่างเงี้ยนะที่แบบกำลังเติบโตเลยมันพลาดโอกาสเหล่านั้นเพราะฉะนั้นจริงๆยุโรปเนี่ยเป็นเขาเรียกเป็นมัลติคันทรีที่แบบมันพฤติกรรมมันหลากหลายมากเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากลงยุโรปเลือกกองแอคทีฟดีๆดีกว่าอาจจะได้หุ้นดีๆมากกว่ามีโอกาสไปลงแค่3ประเทศนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นพี่เหมือนกันมันจะบอกว่ามันไม่ได้มีหลักสูตรหรือวิธีการตายตัวในการเลือกถูกไหมคะว่าจะลงในกองทุนแบบไหนดีกว่ากันหรืออะไรแย่หรืออะไรไม่ดีไงเพราะว่าเท่าที่ฟังมาเนี่ยบางคนถ้าอย่างแต่เองอ่ะที่บอกว่าลงอกในS&P 500เพราะก็มีเหมือนกันลงอกไทยไหมมีเหมือนกันแล้วเป็นแพสซีฟด้วยนั่นแหละครับก็เห็นว่าใช่แพสซีฟเหมือนกันแต่ว่าพอมันลงกันคนละแบบทีมหรือว่าลงกันแบบคนละรีเจียนแล้วเนี่ยผลตอบแทนมันก็ไม่เหมือนกันจริงๆนะมันไม่มีอะไรตายตัวเลยเนาะพี่หมอนะใช่ครับจริงๆอันนี้เป็นประสบการณ์อันนึงที่อยากจะแชร์ให้ทุกคนเหมือนกันว่าเห็นไหมว่าการจะเลือกกองทุนสักกองนึงเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบว่าเลือกสักแต่เลือกนะเราต้องดูเราต้องเข้าใจสินทรัพย์ที่เรากำลังจะลงทุนด้วยถ้าเราเข้าใจมันยิ่งมากเท่าไหร่โอกาสพลาดมันจะยิ่งน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญแต่การทำความเข้าใจในกองทุนณปัจจุบันที่มีปริมาณกองทุนเยอะมากครับผมมีคำแนะนำไหมคะมีคำแนะนำครับง่ายมากเลยเริ่มจากประเทศสักประเทศหนึ่งก่อนถ้าสมมติหรือสินทรัพย์หนึ่งก่อนก็ได้เราค่อยๆไปทีละอันไปค่อยๆไปทีละนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นอาจจะบอกว่าเฮ้ยถ้าเอาแบบช้าแต่ชัวร์หรือว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วค่อยๆเติบโตได้เนี่ยผมว่าอเมริกาก็เป็นอันนึงที่น่าสนใจที่ลงระยะยาวอาจจะลงไปแล้วก็ศึกษาไปด้วยเข้าใจมันมากขึ้นนะครับแล้วก็บอกว่าเออระหว่างที่เราลงทุนอยู่เนี่ยเราก็ไปศึกษายุโรปต่อหรือว่าไปศึกษาฝั่งที่เป็นอะไรนะอาจจะเป็น emerging market ก่อนอะไรเงี้ยแล้วแต่เราเลยเราก็เลือกประเทศสักประเทศหนึ่งคือระหว่างลงทุนเราก็ศึกษาเพิ่มเติมขึ้นไปก็จะค่อยๆกว้างขึ้นนะครับพี่หมอจำกองที่เองลงทุนตอนแรกๆได้ไหมคะตอนนั้นที่ใกล้ตัวนี้ก็คือแบบบ้านเราเหมือนใช่ไหมใช่บอกชื่อได้ไหมไม่ได้สาวเล่นแต่บอกได้ถ้าเกิดเป็นแต่ TMB 750กองแรกในชีวิตกองแรกยังคงมีอยู่ก็ยังขายไม่ได้ใช่ก็เป็น RMF ใช่ไหมหรือยังไงใช่ไหมRMF นั่นแหละไม่แต่ว่ามันจะมีกองแรกที่เราอยู่แล้วก็รู้สึกว่ามันมีบทเรียนจากกองแรกค่อนข้างเยอะเนาะตอนนั้นก็ค่อยๆเลือกเหมือนกันจากกองเดียวของพี่มันเป็นแนวนี้เหมือนกันไหมคะของพี่เนี่ยเป็นกองแอคทีฟแล้วก็เป็นกองแบบเน้นจ่ายปันผลสมัยก่อนก็บอกชื่อทุกคนจะรู้เลยแล้วอาจจะเคยซื้อกองนี้แล้วก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะสังกัดบริษัทสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยแต่ขายไปแล้วอันนี้ถ้าตอนที่รายการสนุกขึ้นก็อาจจะให้คนมาโหวตก็ได้ว่ากองอะไรครับเพราะว่ามีคนโหวตถูกอ่ะถ้าออกไปนะนะอ๋อน่าจะเป็นสีเดียวกันแต่ของแต่เป็น LTF LTF ใช่ไหมน่าจะเป็นอันเดียวกันก่อนไม่เป็นไรทุกคนลองดูนะคะว่าเป็นอันเดียวกันไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เหลืออีกทีนึงแล้วค่อยๆเลือกไปเรื่อยๆอ่ะใช่แล้วก็ตอนแรกก็มีหุ้นไทยกับมีตราสารหนี้ก่อนแล้วก็ค่อยๆเติบโตกับมันก็คือเราก็เริ่มที่จะไปมีต่างประเทศนิดหน่อยนะครับแล้วก็ยังไม่ค่อยมั่นใจหรอกเงี้ยก็เป็นพวกกองพวก S&P 500ง่ายๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีกองทุนที่เป็นลักษณะของพวก property fund สมัยก่อนชอบเพราะว่าเราก็ไอ้ซื้อ buy idea buy concept ชอบ property fund อะไรพวกเนี้ยแล้วก็จะมีพวกกองทองคำเราก็อยากลองดูว่าเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับก็ยังมีผสมกันค่อยๆเติมเข้ามาค่อยๆดูนิสัยแล้วก็เติมขึ้นมาอะไรเงี้ยเราก็จะมีความเข้าใจกับพวกนี้มากขึ้นโดยเองแต่อัตโนมัติบางทีลงเสร็จปุ๊บจี๊ดเลยคือแบบลงเสร็จปุ๊บมันไม่เคยกลับขึ้นมาอีกเลยก็มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะสนุกสนานนิดนึงอันนึงที่อยากจะให้เพิ่มความระมัดระวังคือพวกกองน้ำมันสมัยก่อนเนี่ยไม่มีแค่เตือนสมัยก่อนเราก็แบบเฮ้ยอยากลองกองน้ำมันตัดไปซะเลยเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเลยนะฮะข้างในก็เป็นฟิวเจอร์นะครับล้วนๆเลยแล้วก็ราคาน้ำมันก็วิ่งไม่ตรงกับราคาของรวมอีกทั้งหากนะฮะ
ปวดหัวพูดง่ายๆแล้วก็ทำให้เราผิดพลาดลงทุนได้เยอะเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะพอเห็นภาพนะว่าเราค่อยๆเติบโตขึ้นจากการผิดพลาดนั่นแหละนะครับแต่ว่าเวลาเราผิดพลาดเนี่ยพยายามผิดให้มันเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือกำหนดไซส์ที่จะลงทุนกับมันในช่วงแรกๆประมาณนั้นก็จะช่วยได้นะครับขอยกมือถามค่ะเหมือนนักเรียนเมื่อคุณครูพี่หมอนัทบอกว่าให้เราค่อยๆเริ่มต้นเลือกจากกองที่ใกล้ตัวก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มไปแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เราได้ยินกันตอนนี้ค่ะกลยุทธ์สำคัญเลยสำหรับการวางแผนลงทุนคือต้องทำ asset allocation ต้องวางแผนไปก่อนกองเดียวมันจะทำ asset ยังไงได้ล่ะพี่หมอต้องบอกว่าอย่างนี้อย่างน้อยๆเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็น asset allocation แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยตั้งแต่วันแรกตั้งแต่ day 1เนาะเราเพิ่งอยากจะเริ่มต้นลงทุนผมแนะนำอย่างนี้ก็ได้ว่าบางครั้งอ่ะอาจจะไม่ต้อง asset allocation เลยแต่ใส่ลงไปในกองเดียวก่อนเลยก็ได้นะครับแต่เป็นกองที่ความเสี่ยงต่ำๆเลยก็ได้เอาพูดตรงๆนะกองตราสารหนี้มันนี่มาร์เก็ตยังได้เลยลองไปก่อนอย่างน้อยระหว่างทางได้ออมได้สะสมไปแล้วความเสี่ยงก็ไม่สูงคุณก็ได้คุ้นเคยกับกองทุนที่มันมีความเสี่ยงต่ำๆไปด้วยนะครับลงทุนแต่ทดแทนเงินฝากอะไรพวกนี้ก็ได้หรือบางคนบอกว่าโอ้ยอายุผมเพิ่งเริ่ม20ต้นๆเองอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นกองทุนหุ้นสักกองนึงเลยก็ได้แล้วเนื่องจากสมอลเรียกอะไรเรียกว่าลงทุนแบบสมอลอะเมาท์คือแบบขั้นต่ำเลยน้อยเลยร้อยหนึ่งอย่างเงี้ยค่อยๆทยอยสะสมไปก็ได้เป็นการเรียนรู้ไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าถ้าเราไม่มีประสบการณ์เรายิ่งต้องกำหนดนะครับจำนวนที่เราจะลงทุนผมมาทำผิดตั้งแต่ตอนแรกไม่อยากให้ทุกคนผิดตามก็คือเราก็ด้วยความมั่นใจเราคิดว่าเราอ่านหนังสือเยอะเราลงทุนก็คงเหมือนในหนังสือนั่นแหละอะไรเงี้ยนะครับปรากฏว่าไม่ใช่เลยนะครับถ้าใครลงทุนผ่านกองทุนรวมผ่านหุ้นก็ตามนะแล้วคุณไปเชื่อหนังสือแบบยังไม่ได้ลงทุนเองเนี่ยอันนี้มีข้อผิดพลาดขึ้นได้เยอะมากๆเพราะฉะนั้นทำยังไงกำหนดความเสี่ยงอย่างผมอะครั้งแรกไม่รู้มั่นใจก็ใส่อย่างที่ผมบอกใส่หลักล้านเหลือไม่ถึงล้านสี่สามห้าแสนอะไรเงี้ยจะเปิดร้านนี่แทนนะมันไม่อยากให้ทุกคนไปเป็นลักษณะนั้นนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปผมสังเกตอย่างนึงว่าไม่ลองมีประสบการณ์ลงทุนช่วงหลังๆมันจะไวด้วยตัวมันเองจริงนะครับอันนี้เห็นด้วยงั้นนอกเหนือจากคำว่า asset allocation ที่สำคัญแล้วเนี่ยจริงๆนะว่าคำว่าความเข้าใจบวกกับเวลาที่เรามีมันจะกลายเป็นแบบการทวีคูณให้กับการลงทุนได้ถูกต้องไหมคะพี่หมอนะใช่คือไม่ต้องรีบมากถ้าช่วงแรกๆเนี่ยเรียนรู้ได้เรียนรู้ไปก่อนนะครับพอเราเข้าใจมันถ่องแท้เนี่ยมันจะเร็วขึ้นแป๊บเดียวเองมันจะแบบเทิร์นแบบพอคุณแบบเฮ้ยอ๋อมันเป็นประมาณแบบนี้นะหลังจากนั้นมันจะแบบปึ๊บค่อยๆขึ้นต่อให้ตลาดไม่ดีเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะควบคุมได้เพราะว่าเมื่อกี้พอเราเข้าใจเรื่อง asset allocation เข้าใจเรื่องทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวพอเราทำพอร์ตเราดีๆเนี่ยกล้าการันตีจริงๆนะพี่กล้าการันตีว่าถ้าใครเข้าใจเรื่องของการทำพอร์ตดีๆเนี่ยระยะยาวมันค่อยๆโตแบบโตได้ยิ่งเราตอนหลังๆเราเริ่มมีตังค์เยอะมากขึ้นเราใส่ไปในพอร์ตแล้วมันปลอดภัยด้วยแล้วมันโตได้ด้วยเนี่ยคุณก็จะโกรทเงินเราได้เร็วนะครับไม่ต้องรีบงั้นแสดงว่าคนที่อยากจะลงทุนและรวยด้วยกองทุนรวมสิ่งสำคัญอีกต้องมีอย่างนึงคือการวางแผนและเวลาถูกไหมคะถ้าเวลาน้อยๆแบบปี2ปีอะไรอย่างเงี้ยยากไหมพี่หมอยากถ้าไม่ได้แบบจังหวะพอดีโบ๊ะบะอะไรเงี้ยนะแบบว่ามาถึงปุ๊บจังหวะตลาดวิ่งขึ้นอะไรเงี้ยนะผมว่ายากมากปี2ปีที่จะทำให้แบบเติบโตแบบเยอะๆเป็นจำนวนหลายๆเท่าอะไรเงี้ยครับจะไม่เหมือนหุ้นถ้าพูดตรงๆนะถ้าอยากรวยลงทุนในหุ้นดีกว่าอยากรวยเร็วนะแต่ถ้าแบบเราเน้นสะสมทยอยสะสมแล้วมีเงินเก็บเกษียณมีเงินไปเที่ยวต่างประเทศมีเงินทำทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันมีเงินให้ลูกอะไรอย่างเงี้ยนะกองทุนรวมเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ดีมากๆนะครับแต่ว่าถ้าบอกว่าฉันอยากจะ growth wealth ตัวเองเร็วๆเนี่ยไปหุ้นหรือไปทำธุรกิจส่วนตัวรวยเร็วกว่าที่พูดตรงๆการเป็นเจ้าของกิจการนะคะจะทำให้เราสามารถเห็นภาพของการลงทุนได้ง่ายขึ้นและสุดท้ายแล้วก็จะกลับมาเป็นการพูดถึงหุ้นบริษัทอื่นง่ายกว่าถูกต้องนะ จริงๆพี่บอกเลยนะว่าถ้าเขาอยากรวยเร็วไม่กักเลยแบบเฮ้ยมากองทุนรวมดีกว่าไม่ต้องครับคุณแบบไปทำธุรกิจซื้อหุ้นแบบอย่างนั้นเนี่ยจะโกรธเร็วกว่าเยอะมากนะครับแต่ก็ต้องยอมรับกับความเสี่ยงที่มันอาจจะเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็เป็นเรื่องของทั้งความเสี่ยงในเรื่องของการลงทุนแล้วก็ความเสี่ยงในเรื่องของการธุรกิจด้วยเนาะพี่หมอนัทถูกต้องครับต้องเก่งอ่ะคือพูดง่ายๆต้องแบบโหคือต้องมีเวลาทั้งวันน่ะใช่ไหมเพื่ออยู่กับธุรกิจตัวเองหรือว่าอยู่กับหุ้น1ตัวหรือว่าหุ้นอยู่กับ10ตัวอะไรเงี้ยนะครับต้องใช้เวลาพี่หมอนัทเคยถือกองทุนสูงสุดกี่กองจำได้ไหมคะเอาจริงๆนะตอนทดลองเนี่ยไปคำถามเนี้ยไม่เคยมีใครมาถามพี่เหมือนกันนะรู้ว่า พี่ได้ถาม
ที่ไม่เคยนับแต่ว่าถ้านับจริงๆตอนที่พีคสุดที่แบบอยากรู้กองรู้จักกองเยอะๆอ่ะเคยถือประมาณ50 50จริงเหรอ50ใน1 period 1 period นะแต่ว่าถ้าเคยหมุนเปลี่ยนอ่ะหลักร้อยแน่นอนเพราะเราอยากรู้ใช่ไหมแต่ถ้า1 period เนี่ยคือ50กองพี่ยิ่งกว่าฟันเมเนเจอร์อีกนะเขายังถือแค่30อยากรู้แล้วอยากรู้ไงคือพี่ซื้อแม่งกระจายเลยคือแบบว่าเฮ้ยกองนั้นกองนี้มันเป็นยังไงคาแรคเตอร์มันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยซื้อทั้งเซกเตอร์ฟันนะครับมีทั้งซื้อ ETF ต่างประเทศก็ถือมาแล้วนะครับถือแบบไปเปิดพอร์ตเองด้วยนะคือสมัยก่อนแพลตฟอร์มมันยังไม่แพร่หลายเท่าสมัยปัจจุบันใช่ป่ะสมัยก่อนเนี่ยต้องไปเปิดแพลตฟอร์มต่างประเทศเองแล้วโอนเงินไปที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยมีความเสี่ยงโดนปิดพอร์ตมากมากเลยเพราะมีคนโกงเยอะไงสมัยก่อนอ่ะนึกภาพออกใช่ไหมเราก็อาศัยแบบคนรู้จักที่เขาแบบแนะนำหน่อยพอร์ตเราไปฝากที่ไหนที่มันไว้ใจได้อะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับก็มีไปลองต่างประเทศค่อนข้างเยอะมีอยู่ช่วงหนึ่งจนหลังๆเนี่ยเข้าใจแล้วอ๋อมันประมาณแบบนี้อะไรเงี้ยห้าสิบกองตอนนั้นใจที่ถือไว้ห้าสิบกองกับใจนะตอนนี้ต่างกันไหมคะพี่หมอนัทต่างคนละเรื่องเลยกลายเป็นถือน้อยกองกว่ามั่นใจกว่าจริงจริงเหรอแต่มันกระจายยิ่งกระจายยิ่งดีความรู้สึกแต่นะยิ่งกระจายก็ยิ่งดีแต่ว่าอาจจะไม่ถึงขนาด50แบบพี่หมอนะแต่ทำไมยิ่งถือน้อยยิ่งมั่นใจคะคืออย่างนี้พอถือน้อยปุ๊บเราก็มีเวลาในการคอนเซนเทรตกับมันเยอะมากขึ้นแต่ว่าผมก็กระจายนะไม่ใช่ว่าต้องบอกว่าแต่ท่านฟังบอกเฮ้ยงั้นไม่ต้องกระจายได้ไหมยิ่งกระจายแต่ว่ากระจายแบบให้มันถูกต้องถูกหลักก็คือกระจายบนสินทรัพย์นะครับมีตั้งแต่กองทุนหุ้นต่างประเทศหุ้นไทยถามว่ามีไหมตอนนี้น้อยมากน้อยมากแต่ว่าแต่ว่ากำลังจะกลับเข้ามาซื้ออยู่เหมือนกันเพราะว่ามันมีแนวโน้มบางอย่างที่แบบหุ้นไทยก็อาจจะกลับขึ้นมาได้ในช่วงครึ่งปีหลังเนาะก็มีมองไว้อยู่เหมือนกันนะครับไม่ได้ทิ้งหุ้นไทยไปไหนนะแต่ว่าเขาเรียกว่าดูตลาดแล้วเราก็ลด exposure ของการถือมันน้อยลงนั่นเองมีทั้งหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศมีทุนมีกองทุนอสังหาริมทรัพย์กองทุนทองคำมี ETF ต่างประเทศมีไลน์เซกเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเราก็กระจายทุกสินทรัพย์นั่นแหละมีเขาเรียกเป็นเอ็กโซติกฟันได้ไหมคือแบบเป็นกองทุนที่แบบมันประหลาดนิดนึงยกตัวอย่างเช่นพวกไลฟ์เซตเทิลเมนต์พวกกองทุนที่มันไปถือพอร์ตประกันนะรวมไปถึงตอนนี้มีอันใหม่ละพี่เห็นบางบจ.กำลังจะเอาเข้ามาแล้วก็คือเป็นลงทุนกับประกันที่เป็นวินาศภัยด้วยมันมีไลฟ์เซตเมนต์ใช่ไหมอันนี้เป็นวินาศภัยเลยวินาศภัยโอ้ยเราเห็นนะเห็นอยู่ค่ะซึ่งมันครับถือว่าค่าเบี้ยแพงขึ้นทุกปีด้วยนะคะใช่แล้วแต่ว่าก็มันมีฟีเจอร์กองที่มันมีความแบบน่าสนุกอยู่พอสมควรแล้วมันก็ซีเคียวเงินเราระดับนึงนะรวมถึงพี่มีแอบไปเปิดต้องบอกว่าเป็น private equity fund ในต่างประเทศอย่างเงี้ยก็คือลงทุนหุ้นนอกตลาดอะแต่ว่าลงในต่างประเทศก็มีคือเราก็ diversify ตามสินทรัพย์เพราะว่าพอเรามีความรู้มากขึ้นเนาะการที่เราลงทุนบน asset class ที่มันแตกต่างกันอ่ะมันทำให้พอร์ตโฟลิโอเรานิ่งมากเลยและนิ่งจริงๆด้วยคือนิ่งของผมคือไม่ได้แบบว่ามันอยู่เฉยๆแล้วมันไม่ได้ไปไหนนะคือมันโตขึ้นแต่ว่าความผันผวนมันน้อยลงชัดเจนแบบว่าสบายใจขึ้นกว่าเดิมเยอะงั้นถือน้อยแต่ว่าคุณได้ความสบายใจได้อันนี้คือต้องเข้าใจ asset class เยอะขึ้นนะจะช่วยได้เยอะมากเลยทุกคนฟังดีๆนะอันเนี้ยไม่ได้หมายความว่าแนะนำให้ลงทุนแบบนี้ทุกกองนะเพียงแต่ว่าต้องลงทุนด้วยความเข้าใจอย่างพี่หมอนั้นเนี่ยโอ้โหเกือบ20ปีทุกคนคนที่เขาเข้าใจกองอยู่แล้วล่ะว่าอันไหนเป็นยังไงแล้วก็เข้าใจด้วยว่าตัวเองรับความเสี่ยงได้แค่ไหนแล้วค่อยเลือกกองที่แบบอ่ะโอเคถ้าเป็นแอสเซทนี้ขอเลือกวินเนอร์ตัวนี้มาละกันเพื่อจะได้เข้าใจกับพอร์ตของเราแล้วก็หยิบมาด้วยความมั่นใจมันเลยทำให้ภาพรวมของพอร์ตเนี่ยโตขึ้นอย่างมีความสม่ำเสมอถูกไหมคะใช่คือเนื่องจากพอร์ตพี่จะไม่เหมือนคนอื่นเนาะพอร์ตพี่จะเป็นลักษณะสมัยก่อนน่ะจะเป็นพอร์ตลักษณะของพอร์ตโกรทเน้นเติบโตเลยนะพอบิ้วพอร์ตถึงระดับหนึ่งปุ๊บเราก็จะมีความเรียกอะไรนะมีความไม่อยากจะเสี่ยงมาก คือตอนนี้ทุกคนหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจคนที่ลงทุนมานานๆเนี่ยที่สังเกตเรื่องนึงคือจะลดริสก์ของตัวเองลงไม่รู้เป็นงี้ทุกคนเปล่านะยกเว้นมันจะผันผวนกันการโตของพอร์ตถูกไหมคะพอร์ตโตขึ้นจะน้อยลงเห็นปะคือของพี่อ่ะตอนเนี้ยหุ้นเนี่ยถือว่าน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพอร์ตใหญ่สุดๆนะหุ้นเนี่ยถือว่าน้อยประมาณแบบ20ไม่เกิน20พี่คุมไว้ไม่เกิน25อ่ะที่คุมไว้ไม่เกิน25ปัจจุบันคือ 20% เท่านั้นเองที่เหลือจะเป็นหนักพวกอสังหาริมทรัพย์กับตราสารหนี้แทนเพื่อให้มันสร้างอินคัมพี่เป็นอินคัมพอร์ตโฟลิโอ
จะไม่เหมือนกับคนทั่วไปที่แบบเป็นเน้นพอร์ตโกรทอะไรเงี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ย1เราไม่แอคทีฟเหมือนสมัยก่อน2เราไม่ได้เป็นแบบพนักงานประจำหรือว่าคนที่มีรายได้ประจำเราเป็นฟรีแลนซ์น่ะพูดง่ายๆตอนนี้เราเป็นกึ่งฟรีแลนซ์เนาะแล้วก็เป็นทำธุรกิจของตัวเองมันแคชโฟลว์เงินจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาเรามีเงินอยู่ก้อนนึงต้องบริหารจัดการให้แคชโฟลว์มันพาครอบครัวเราไปรอดประมาณนั้นเพราะฉะนั้นพอร์ตหน้าตาเขาจะเป็นแคชโฟลว์แทนละปัจจุบันนะครับก็จะไม่เหมือนช่วงแรกๆแต่ก็มีความเดเวอร์ซิฟายแบบเล็กๆน้อยๆแบบความอยากลองที่มีถือพวก ETF ต่างประเทศที่เป็นแบบเพี้ยนๆนิดนึงนะจะบอกเพี้ยนๆนิดนึงหมายความว่าเป็นรีเวิร์ดเป็นรีเวิร์ด ETF คือสมมติว่า S&P 500วิ่งขึ้นพี่ติดลบแต่ว่าถ้า S&P 500วิ่งลงพี่ได้พี่บวกแล้วก็มีคูณ2ด้วยคูณ2หมายความว่าถ้าเขาลงเยอะพี่บวกเยอะบวก2เท่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความแบบคอมเพล็กซิตี้แบบโอ๊ย ETF ต่างประเทศน่าเล่นมากน่าสนุกมากนะครับมันถ้าใครที่ฟังอยู่ผมบอกเลยว่าถ้าเป็นไปได้นะแบ่งเงินไปลงสักหน่อยนึงก็จะมีได้ความรู้เยอะขึ้นแล้วก็ได้ความสนุกเพิ่มขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านอกเหนือจะได้ความรู้ความสนุกค่ะมันจะสามารถทำให้เราแบบดัดแปลงพอร์ตของเราอะได้มากยิ่งขึ้นเพราะอย่างถ้าเกิดแต่มันยังไม่เคยไปลง ETF ต่างประเทศแบบอย่างที่หมอนะแต่แค่แอบนึกถึงว่าเหมือนตลาดบ้านเราก็จะมีแบบ TFX เนาะที่แบบสามารถลงถ้าซื้อหุ้นแล้วก็แบบอยากจะ hedge พอร์ตไว้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อแบบป้องกันความเสี่ยงด้วยก็อาจจะแบบลองไปดูอาจจะเปิดช็อตฝั่งของไอ้ Single Stock Future ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าต่างประเทศเค้ามีเยอะกว่านั้นให้เลือกอีกถูกมั้ยคะต่างประเทศซื้อ ETF กองทุนธรรมดาปกติมันเหมือนช็อตเลยวิ่งลงสวนทางกับตลาดได้เลยได้นะครับสนุกมากนะครับสนุกมากกองเยอะไม่ได้แปลว่าปวดหัวใช่ไหมคะไม่ได้แปลว่าปวดหัวถ้าเราเข้าใจนะเราจะจัดของเราเองเราก็จะรู้สึกอ๋ออันนี้สนุกดีไว้ลงไปมีคนนึงมาถามบอกว่านัดลงอะไรดีช่วงที่ผ่านมาคุยประมาณสัก 3-4 ปีที่แล้วจำได้แล้วก็บอกพี่ว่าเฮ้ยพี่จริงๆถ้าสนใจเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยไอ้พวกเซมิคอนดักเตอร์อะไรพวกเนี้ยมันมานะมันเป็นธีมเทคแบบยุคใหม่เลยจริงๆไม่ยุคใหม่หรอกจริงๆเนี่ยเซมิคอนดักเตอร์มันโตมา20ปีแล้วแล้วโตปีละเท่าไหร่รู้มั้ยกระแตลองทายดูอันแทบสุดโต่งนะมันแทบสุดโต่งอ่ะนะ70อ่ะโตปีละ 20% ต่อปี 23% ต่อปีมา20กว่าปีแล้วอ่ะคุณนึกภาพเอาแล้วกันพี่อ่ะ 25% มา20ปีแล้ว23% ประมาณนั้นมา20ปีแล้วคือนี่คือหุ้นกลุ่มที่เป็นเซมิคอนดักเตอร์นึกภาพออกใช่ไหมซึ่งมันคือต้นน้ำของเทคโนโลยีถูกไหมใช่ใช่เพราะฉะนั้นพี่ก็ลงทีมเนี้ยมาแล้วก็มีคนถามว่าน่าสนใจก็เอ้ยน่าสนใจพี่ลงเลยพี่หา ETF ตัวนึงต่างประเทศเนี่ยเซมิคอนดักเตอร์พี่พิมพ์เข้าไปตัวไหนก็ได้เอารหัสไหนก็ได้พี่ก็ซื้อไปนะผ่านไปประมาณ 5-6 เดือนนะตอนนั้นนะช่วงนั้นนะถ้าพี่จำไม่ผิดเนี่ยแล้วตลาดเซมิคอนดักเตอร์มันเริ่มกลับมาเนาะผ่านมา 5-6 เดือนปุ๊บบอกเพื่อนหมดนัดโทรมาขอบคุณไม่โทรมาขอบคุณนะไลน์มาขอบคุณนัดขอบคุณมากเลยเนี่ยโตไปตั้ง 90% ผมบอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่ลงอะไรเดี๋ยวพี่ลงแค่นั้นทำไมมันโต90วะก็ปรากฏว่าเขาส่งเขาแอปมาเขาไปซื้อกองที่มันเป็นซิมิคอนดักเตอร์แล้วคูณ3เท่า 3x ก็คือมันบวก 30% แต่เขาบวกไป90นี่พี่เปลี่ยนตัวด่วนแล้วพี่เดี๋ยวเวลามันลงเดี๋ยวป๊อปลง3เท่าเหมือนกันพี่อะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่ใช่คำว่าเทคพี่ต้องเทคโปรฟิตแล้วค่ะปิดพอร์ตไปเลยเอาให้หมดเลย เริ่มต้นใหม่เนี่ยอันเนี้ยเห็นไหมมันมีความสนุกเกิดขึ้นพี่ก็แบบพี่ที่เปลี่ยน ผมบอกให้ลงธรรมดาพี่บอกอ้าวก็หมายบอกตัวไหนก็ได้บอกเฮ้ยมันก็แบบดีนะเขาไม่ลงไปรีเวิร์ดเซมิคอนดักเตอร์รีเวิร์ดมันก็จะลงแบบ กับด้านกันตลาดหุ้นบวกเขาจะลงอะไรเงี้ยดีนะไม่ลงตรงนั้นไปถือว่าโชคดีถือว่าโชคดีนะครับแต่ไม่ใช่ทุกคนจะมีโชคนะใช่นะครับก็ไปลองไปดูครับโอเคงั้นเห็นพอเห็นภาพแล้วสไตล์ของพี่หมอเองก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปไม่ได้หมายความว่าอาจจะต้องเสี่ยงน้อยลงแต่ว่าคำว่าเสี่ยงน้อยลงของพี่หมอคือเราเริ่มมีความเข้าใจแล้วก็แม่นแหละถ้าพูดง่ายๆเนาะแม่นมากขึ้นในการที่จะเลือกกองทุนกองไหนเข้ามาอยู่ในพอร์ตมันก็เลยทำให้แบบหยิบมาแต่ละตัวเนี่ยค่อนข้างเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับพอร์ตได้เป็นอย่างดีแล้วก็โตต่อไปได้เรื่อยๆเมื่อกี้พี่หมอบอกว่าพอร์ตตัวเน้นๆเป็นแบบพวกอินคัมแล้วถ้าเกิดสมมติแต่เองอะค่ะที่แบบเป็นตัวแทนน้องๆคนรุ่นใหม่วัยใส20กว่าถึงแม้ว่าอายุจะไม่ใช่แล้ว จะเข้ามาเริ่มต้นลงทุนตอนเนี้ยพี่หมอยังได้อยู่ไหมเพราะว่าพอฟังแบบจากประสบการณ์คนอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าหูแล้วเรามาเริ่มตอนเนี้ยแพงไปป่ะทันปะเนี่ยยังไหวหรือเปล่า
พี่ต้องตอบว่าอย่างนี้ว่าจริงๆลงทุนเนี่ยลงทุนได้ทุกช่วงชีวิตนะครับเพราะทุกๆชีวิตเนี่ยมันก็จะมีจังหวะขึ้นจังหวะลงของแต่ละสินทรัพย์อยู่แล้วเนาะจริงๆอ่ะคนเข้ามาตลาดตอนนี้เป็นจังหวะที่ดีมากๆอันนึงเหมือนกันนะเพราะอะไรเพราะว่าเป็นจังหวะจริงเป็นจังหวะที่ดีตรงไหนเพราะเป็นจังหวะจุดเปลี่ยนของเรื่องของอัตราดอกเบี้ยช่วงเนี้ยดอกเบี้ยเนี่ยมันพีคแล้วมันสุดแล้วนะครับมีแต่จะเป็นขาลงเนาะว่าแต่ไม่รู้จะลงเมื่อไหร่นะครับเพราะฉะนั้นถามว่ามีโอกาสในการลงทุนไหมมีซื้อตราสารหนี้ช่วงเนี้ยได้ดอกเบี้ยดีมากนะครับซื้อหุ้นกู้ซื้ออะไรก็แล้วแต่แม้แต่พันธบัตรเองก็ปรับตัวดอกเบี้ยนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเราถือดอกเบี้ยแบบลองเทอมหน่อยอย่างเงี้ยแล้วก็แฮปปี้เอนจอยกับตราสารหนี้ได้แล้วตราสารหนี้อย่าลืมนะว่าถ้าดอกเบี้ยเป็นขาลงเมื่อไหร่คุณมีโอกาสเอนจอยกับแคปิตอลเกนที่เกิดจากตราสารหนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่มองว่าเนี่ยเป็นจังหวะที่ดีไหมจังหวะที่ดีแต่บนบางสินทรัพย์นะใช่ไหมครับแล้วก็เฟสถัดไปถ้าดอกเบี้ยเป็นขาลงปุ๊บหุ้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่น่าจะกลับมาแล้วบอกหุ้นมันอย่างหุ้นอเมริกามันโตกลับมาเอ้ยมันก็โตมากเลยนะยังบวกอยู่เลยมันไม่หยุดด้วยพี่บอกเลยว่าอย่างนี้มันลองไปดูนะคุณลองตัดเอา S&P 500ทิ้งไม่ตัดหุ้นเทคตัดหุ้นเทคโนโลยีใน S&P 500ทิ้งคุณจะเห็นไดเวอร์เจนซ์เกิดขึ้นก็คือตลาดราคาไอ้หุ้นส่วนใหญ่มันจะวิ่งลงอยู่ดอกเบี้ยก็ยังอยู่สูงอยู่เพราะฉะนั้นถ้าให้มองจริงๆอ่ะถ้าดอกเบี้ยเป็นขาลงปุ๊บเนี่ยไอ้หุ้นกลุ่มเหล่านี้น่าจะเริ่มดันตลาดกลับขึ้นมาได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ายังมีโอกาสไม่มีโอกาสแต่เราต้องเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นประสบการณ์ส่วนหนึ่งก็จะช่วยสอนเราสองเราต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเนาะว่าแต่ละช่วงของจังหวะของตลาดมันเป็นยังไงเราได้ปรับพอร์ตไว้รอก่อนอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะบอกว่าลงทุนได้แหละทุกที่มีโอกาสหมดนะครับงั้นแต่ได้ข้อหนึ่งละข้อดีของคนสมัยนี้คือมีกองทุนให้เลือกลงทุนค่อนข้างเยอะแต่ความเยอะเนี่ยก็จะกลายเป็นความเสี่ยงทันทีถ้าเกิดคุณไม่เข้าใจในสินทรัพย์ที่เลือกซึ่งอันนี้มันไม่ได้แค่เฉพาะณตอนนี้เท่านั้นถูกไหมคะมันเป็นมาโดยตลอดของภาพของการลงทุนไม่เข้าใจคือเสี่ยงที่สุดเลยว่าได้เนาะใช่ครับนะแต่ว่าอย่างที่บอกก็ถ้าเราเข้าใจจังหวะด้วยเนี่ยมันก็เป็นดับเบิลเนาะเข้าใจสินทรัพย์แล้วเข้าใจเรื่องการทำพอร์ตแล้วเราเข้าใจเรื่องจังหวะด้วยแล้วก็มีโอกาสที่จะสร้างเวลและได้ดีเร็วขึ้นเนาะอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้ครับอันนี้น่าจะนับเป็นข้อดีแต่ถ้าสมมติณวันนี้ค่ะพี่มนัสได้มีโอกาสมานั่งกับน้องๆที่จะอยู่ในวัยมหาลัยหรือว่ากำลังเป็น first jobber ก็ได้ค่ะหรือคนที่แบบอยากจะเข้ามาสู่โลกของการลงทุนจริงๆค่ะมีจุดที่ต้องระวังเรื่องไหนไหมคะที่อยากจะบอกคนเหล่านี้ไว้ว่าโอเคนอกจากการทำความเข้าใจในเรื่องของกลยุทธ์การลงทุน strategy ของเขาแล้วเนี่ยเรื่องไหนอีกบ้างที่คุณจะต้องแบบใส่ใจก่อนลงทุนบ้างคะก่อนลงทุนเนาะที่พูดถึงก่อนเนี่ยก็คือขั้นดับแรกเนี่ยเราต้องดูแล cash flow เราให้ดีนะ เราคือต้องบอกกันว่าน้องๆเนี่ย หลายๆคนอาจจะแบบเฮ้ยเรียกอะไรอยากลงทุนแต่ว่าเราก็รีบเอาเงินที่มันแบบจะเป็นต้องใช้บางทีก็เอามาลงทุนด้วยอันนี้ก็จะเป็นข้อผิดพลาดอันนึงที่เจอเยอะก็คือบางคนลงทุนระหว่างลงทุนไปเนี่ยทยอยสะสมอยู่นะ DCA อยู่นะถึงเวลาปุ๊บต้องถอนเงินนะเนี่ยไปใช้กับรักษาพยาบาลบ้างหรือทำเรื่องอื่นๆบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็เข้าใจแหละว่าเป็นเหตุจำเป็นแต่ว่ามันทำให้เวลหรือความมั่งคั่งเราโดยรวมมันเสียไปเลยทันทีเอาแทนที่เงินส่วนนึงจะค่อยๆโตใช่ไหมครับก็ต้องใช้อันนั้นเอาออกมาใช้แล้วอย่างเงี้ยคนส่วนใหญ่จะพลาดเรื่องนี้มากๆคือลงทุนถูกแล้วบางคนเหมือนถึงกับเสียดายนะขายเสร็จปุ๊บวิ่งต่ออะไรเงี้ยสินทรัพย์วิ่งต่ออะไรเงี้ยเราก็จะเสียดายนะครับเพราะขั้นแรกเลยก่อนลงทุนเนี่ยต้อง manage เงินตัวเองให้ดีก่อนต้องเป็นผู้ที่มีอะไรเลยนะมีรายได้แล้วมีสามารถลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอสร้างวินัยให้กับตัวเองให้ได้ก่อนถ้าทำได้เนี่ยอันเนี้ยพี่บอกแล้วว่าโอกาสที่จะลงทุนพลาดระยะยาวยิ่งมีน้อยลงไปด้วยเพราะว่ายิ่งเราทยอยสะสมไปมันก็จะเป็นการลดความเสี่ยงไปในตัวอยู่แล้วด้วยนะครับนี่คือข้อแรกเนาะข้อที่2นะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นลงทุนเนี่ยมันจะมี mindset เรื่องหนึ่งก็คือเฮ้ยเราอยากไปเร็วใช่ป่ะเราก็จะอย่างที่บอกก็จะทุ่มเงินเข้าไปเยอะๆอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับ เริ่มช้าได้แล้วก็ใช้เวลากับมันสักนิดน้อยหาข้อมูลเยอะขึ้นนะครับแล้วก็3อยากให้ลองสินทรัพย์แปลกๆใหม่ๆด้วยเหมือนกันที่เป็นคนนึงตอนที่แบบหลายคนบอกว่าเนี่ยบิตคอยน์มันมีความเสี่ยงอย่าไปลงทุนเลยอะไรอย่างเงี้ยพี่บอกเฮ้ยจริงๆอ่ะถ้าเรารู้ว่ามันเสี่ยงยิ่งเราต้องยิ่งลองจะได้เข้าใจว่ามันเสี่ยงยังไงมันจะกลับได้ก็ว่าเขาเน้นตึงแต่ว่าลองโดยอย่างที่บอกก็คือกำหนดความเสี่ยงก็คือลงด้วยเงินที่จำนวนไม่เยอะนะครับเราจะได้ความรู้พร้อมๆกับความเขาเรียกอะไรนะเข้าใจในสินทรัพย์ไปพร้อมๆกัน
นะอย่าแบบว่าเฮ้ยกำหนดว่าฉันจะต้องลงแค่นี้อะไรเงี้ยนะก็เปิดใจกว้างๆนะจะช่วยได้ครับโอเคก็มี3ข้อเนาะก็คือ1เลยจัดการเงินตัวเองให้ดีก่อนแหละก่อนที่จะเริ่มต้นลงทุนเพราะว่าพอพี่หมอนายพูดข้อนี้ขึ้นมาแต่มีตัวอย่างในหัวโผล่แวบขึ้นมาเลยค่ะคือบางคนอาจจะแบบเอาเงินสำรองฉุกเฉินอะที่แบบกะว่าจะใช้เก็บเผื่อเกิดอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยมาลงทุนก่อนเพราะเห็นว่าก็สำรองไว้ตั้ง6เดือนแล้วไม่มีอะไรแต่จะถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาค่ะมันกลายมาต้องเอาเงินก้อนนั้นอะออกมาใช้ด้วยทันทีอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่แบบเราไม่อยากให้เกิดกับใครนะคะดังนั้นจัดการเงินตัวเองให้ดีก่อน2คือเริ่มช้าได้แต่ขอความชัวเอาให้ชัวร์เราค่อยเริ่มต้นและข้อ3ก็คือให้ลองสินทรัพย์แปลกๆใหม่ๆบ้างประมาณนี้นะจะได้เข้าใจทุกอย่างนะครับพอเข้าใจทุกอย่างมันจะง่ายในการ manage แปลกใหม่แต่น้อยๆอย่าเพิ่งโลภอย่าเพิ่งโลภไปนะฮะพอบอกถึงเรื่องสินค้าแปลกๆใหม่ๆอะค่ะแต่เลยเดี๋ยวนะเมื่อกี้ไม่คุยกันก็มีทั้งแบบทางฝั่งของกองทุนที่ไปลงทั้งประกันวินาศภัยเนาะที่อาจจะมีใหม่ๆในช่วงของปีนี้พี่หมอเห็นอะไรอีกไหมสำหรับความแปลกใหม่ของการลงทุนในกองทุนปี2024นี้ค่ะครับก็เท่าที่เห็นเนี่ยตอนนี้ทุกๆแพลตฟอร์มก็จะค่อนข้างแข่งกันนิดนึงก็คือไปเคยนะไปต่างประเทศได้แล้วก็ไซซิ่งก็จะเล็กลงพี่ว่าอันเนี้ยก็จะเป็นอันนึงที่ได้รับความนิยมมากขึ้นแล้วก็ต่อไปที่มองถึงว่ามันจะเป็นหนึ่งในสินค้าที่เป็นลักษณะ commercialize มากขึ้นก็คือมันอาจจะไปอยู่กับทุกคนได้ง่ายเนาะยกตัวอย่างเช่นอาจจะแบบเราซื้อสินค้าอะไรบางอย่างแล้วแบบแถมอะไรนะพวก money market มาด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรือโปรโมชั่นต่างๆซื้อกองทุนแถมทองไหมอะไรเงี้ยคือเป็นลักษณะของแบบเฮ้ยมันจะเหมือนแบบช้อปปิ้งซื้อสินค้าธรรมดาทั่วไปแล้วนะครับอันนั้นอาจจะเห็นความเปลี่ยนแปลงไปตลาดกองทุนรวมจะเปลี่ยนไปเยอะมากเพราะว่าตอนนี้ทุกคนเข้าถึงแพลตฟอร์มได้ความรวดเร็วมันจะสูงขึ้นนะครับแล้วเมื่อกี้ที่เราคุยเนาะเรื่องของโปรดักต์พวกไลฟ์เซตเมนต์ประกันรูปแบบแปลกๆเนี่ยในต่างประเทศที่เขามีเนี่ยเขามีหลายปีแล้วนะบ้านเราเพิ่งเอาเข้ามาเท่านั้นเองงั้นโปรดักต์พวกนี้อาจจะเข้ามาแล้วก็โปรดักต์ที่มีความเสี่ยงสูงมากขึ้นนะอย่างพวก ETF ที่เป็นลักษณะของอะไรนะคูณ2เท่าอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าเป็นพวกช็อต ETF ที่เป็นรีเวิร์ส ETF เนี่ยถามว่ามีโอกาสเจอไหมมีโอกาสเจอนะกลต.เองเนี่ยไม่ได้ละเลยนะครับเขากำลังพิจารณาอยู่ว่าจะทำยังไงให้ผู้ลงทุนปลอดภัยแล้วก็เกิดโปรดักต์ใหม่ๆในบ้านเราด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นพี่มองว่าเฮ้ยต่อไปลูกเล่นนะมันจะเยอะกว่านี้เยอะมากนะครับก็เป็นตัวช่วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคือถ้าคนที่เข้าใจจะเป็นตัวช่วยแต่ถ้าคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยแล้วไปซื้ออาจจะเป็นตัวหน่วงก็ได้นะคือแบบเราซื้อเยอะเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นแสดงว่าปีนี้จะเป็นปีที่ทั้งสภาพแวดล้อมแล้วก็ตัวโปรดักต์เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเลยแหละด้วยอาจจะมาทั้งการเข้ามาของ AI เนาะหรือว่าในเรื่องของการพัฒนาปรับปรุงในหลายรูปแบบแต่ว่าถ้าเกิดดูจากฝั่งของบ้านเราแล้วความเข้มงวดของกฎระเบียบเนี่ยก็ยังคงช่วยได้ระดับนึงแต่ท้ายที่สุดแล้วอะเงินเราค่ะดูแลตัวเองเนาะพี่หมอจริงแต่ว่าก็ต้องบอกท่านผู้ฟังนี้ว่าลงทุนผ่านกองทุนรวมเนี่ยเรามีคนช่วยดูแลให้นะแต่ว่าก็อย่าคือลงทุนชอบบอกเสมอว่าให้มั่นใจในการลงทุนทุกครั้งแต่อย่าไว้ใจนึกภาพออกใช่ไหมอย่าไว้ใจแบบสิ่งที่เราคิดเนี่ยมั่นใจเฮ้ยลงครั้งนี้ลงฉันลงแหละแต่อย่าไว้ใจก็คือต้องมอนิเตอร์ด้วยอะไรเงี้ยนะประมาณนั้นครับไว้ขนาดตัวเราเองเรายังไม่ไว้ใจตัวเองเลยพี่หมอความจริงแอนดี้ก็เป็นคนหนึ่งนะคะตอนซื้อเนี่ยคิดอีกแบบพอลงไปสักพักอ้าวไม่ไว้ใจตัวเองละโอเคออกง่ายๆเหมือนกันก็ทุกอย่างเปลี่ยนไปได้เสมออย่างเช่นแบบอย่างตลาดหุ้นจีนเนี่ยชัดเจนมากเนาะเราจะมีประสบการณ์ใช่ไหมฮะว่าแบบเฮ้ยมั่นใจจีนโตอะไรอย่างเงี้ยนะแต่อย่าไว้ใจคืออะไรเราก็จะเห็นแล้วว่าเฮ้ยถ้ามันลงเยอะๆเราต้องมีแผนของเราด้วยเหมือนกันว่าต้องทำยังไงนะครับประมาณนั้นพอพูดถึงตลาดหุ้นจีนถามว่ายังเชื่อไหมเชื่อค่ะถามไหมมีค่ะหอยออกไม่ได้แล้วค่ะไม่ใช่จุดทางที่ออกต้องถืออย่างเดียวละถืออย่างเดียวแล้วรอฟื้นอย่างเดียวรอฟื้นอย่างเดียวมันโอ้ถ้าเกิดเขาฟื้นขึ้นมาได้เนี่ยเขาจะกลายเป็นสัดส่วนที่ใหญ่มากในพอร์ตของหนูทันทีนะเพราะตอนเขาลงมาก็ถ่วงเยอะเหมือนกันถือเยอะนะถือเยอะแต่ที่จะบอกว่าตัวนี้ไม่เชิงปลอบใจคนที่ถือกองทุนจีนนะครับจริงๆต้องบอกว่าจีนเนี่ยศักยภาพเติบโตระยะยาวเขามีอยู่แล้วจริงแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาเรื่องของนะเลกูเลเตอร์อะไรทั้งหลายเรื่องของนะพี่สีเราเนี่ยแหละพี่สีเราเนี่ยแหละเขาจะนโยบายเขาเป็นยังไงนะครับถ้านโยบายเขากระตุ้นเศรษฐกิจชัดเจนแล้วมันถูกใจต่างประเทศนะต้องบอกต้องเน้นถูกใจด้วยนะคือถ้านโยบายเนี่ยช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแต่มันไม่ถูกใจต่างประเทศก็อาจจะไม่ฟื้นใช่ไหมเร็วๆนี้แต่ถ้านโยบาย
ดีถูกใจต่างประเทศผมว่ามันก็ฟื้นง่ายเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าคนที่ลงทุนจีนต้องใจเย็นมากๆนะครับแล้วก็ต้องรอคอยเวลานิดนึงนะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับโอเคค่ะใจชื้นขึ้นมาบ้างค่ะมาถึงคำถามที่ทุกคนน่าจะอยากรู้แล้วค่ะเพราะว่าอย่างพี่หมอเองเห็นตลาดมาก็ระยะเวลาเกือบๆ20ปีเนาะอย่างที่คุยกันไปค่ะแล้วก็เห็นถึงคาดการณ์ของตลาดที่น่าจะเปลี่ยนไปด้วยปีนี้ค่ะขอคำแนะนำหน่อยค่ะพี่หมอถ้าจะแนะนำให้สำหรับคนที่อยากจะจัดพอร์ตด้วยกองทุนรวมเพื่อให้ทำกำไรเนี่ยพี่หมอมีคำแนะนำยังไงบ้างคะโอเคได้ครับก็ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เราคุยกันนะว่าดอกเบี้ยมันจะเป็นขาลงงั้นตัวแรกเนี่ยจะแนะนำให้ท่านผู้ฟังก็คือเรื่องของกองทุนตราสารหนี้คุณมีติดพอร์ตไว้บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นกองทุนตราสารหนี้ไทยหรือต่างประเทศก็ตามนะครับได้ทั้งคู่เลยนะครับก็จะช่วยให้กับคนที่เขาเรียกเลยได้ผลตอบแทนระยะยาวได้ดีเนี่ยเชื่อว่าตราสารหนี้จะเป็นตัวช่วยได้นะครับแล้วก็ใครที่รับความเสี่ยงได้ต่ำๆตราสารหนี้ก็ยังเป็นตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์มากๆนะครับอันนี้คือตัวแรกเนาะอันที่สองนะครับหุ้นเทคโนโลยีทั้งหลายเนี่ยก็ยังเป็นตัวหนึ่งที่เติบโตแต่ว่าให้เลือกอะไรเมื่อกี้กระแตบอกมาแล้วเป็นอะไรนะเป็นต้นน้ำหรือเป็นอินฟราสตรักเจอร์ของพวกเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นพวกระบบคลาวด์ระบบไซเบอร์ซีเคียวริตี้นะครับเซมิคอนดักเตอร์พวกเนี้ยอะไรที่เป็นเรียกอะไรนะโครงสร้างเป็นโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีเนี่ยซื้อพวกนี้จะสบายใจนะครับจะช่วยได้ค่อนข้างดีเลยแหละเนาะพวก AI ก็ตัวก็เป็นอันนึงเหมือนกันนะเพราะในอนาคตเนี่ยเราก็จะมี AI เข้ามาช่วยงานเราพอสมควรแต่ว่าตอบยากมากว่า AI เจ้าไหนจะสุดท้ายนะจะเหลือรอดหรือว่าจะดังเนาะแล้วก็เอาไปใช้งานได้ดีอย่างเงี้ยจนคนทุกคนมาใช้งานกันนะครับอ่ะถัดไปมีอะไรอีกที่น่าสนใจปีนี้อยากให้ติดตามหุ้นไทยนิดหน่อยนะเชื่อว่าครึ่งปีหลังน่าจะดีขึ้นเพราะอะไรเราจะเห็นว่าตอนนี้หุ้นไทยก็ 1,300-1,400 อยู่เนี่ยไปเรื่อยๆเนาะเพราะอะไร1ความชัดเจนของภาครัฐว่าแบบงบประมาณจะออกมาเมื่อไหร่ซึ่งงบประมาณนะครับอะไรนะนายกของเราเนี่ยก็บอกไว้แล้วว่าถ้าเร็วสุดก็ไปปลายเมษาพฤษภาอะไรอย่างเงี้ยแล้วกว่างบออกกว่าเอกชนจะเริ่มลงทุนผมว่ามีครึ่งปีหลังนะครับครึ่งปีหลังนะแต่อาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้ตอบไม่ได้แต่เร็วกว่านั้นก็ได้นะครับ2ดอกเบี้ยเนี่ยก็เห็นทุกคนกดดันไปที่แบงก์ชาติแล้วนะครับก็หน้าสิทธิ์ออกมาชี้แจงแล้วออกมาชี้แจงอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่หลายคนก็บอกว่าดอกเบี้ยมันสมเหตุสมผลหรือเปล่าถ้าสมมติว่าสุดท้ายต้องลงดอกเบี้ยจริงๆเนี่ยก็เป็นปัจจัยบวกอันนึงเหมือนกันที่ทำให้หุ้นไทยอาจจะกลับมาได้แต่ว่ามันอาจจะไม่ถาวรนะคือหุ้นไทยเนี่ยต้องมองภาพระยะยาวด้วยว่าอัตราการแข่งขันจะเป็นยังไงเนาะนะครับแล้วก็ถัดไปที่อยากจะเชียร์ก็คือเรื่องของพวกฝั่ง emerging marketนะครับ emerging market ไม่ว่าจะเป็นพวกอินเดียจีนอินโดนีเซียนะครับอันนี้น่าสนใจหมดเลยนะเพราะว่าเป็นเวียดนามอะไรเงี้ยเป็นโครงสร้างประชากรที่ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ทำให้ระยะยาว long term growth เนี่ยมันมีสตอรี่เกิดขึ้นมันใครอยากลงทุนระยะยาวๆกลุ่มประเทศที่บอกไปเมื่อกี้นี้ก็น่าสนใจด้วยเหมือนกันครับมีอะไรอีกแถมท้ายก็คือช่วงประมาณสักตุลาคมพฤษภาไอ้พฤศจิกาเราก็จะดูว่าจะมีการเลือกตั้งที่สหรัฐอเมริกานะครับเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นแน่นอนมันจะมีนโยบายทางการเงินนโยบายทางเศรษฐกิจและอะไรต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงนั้นระหว่างประเทศตรงนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือหุ้นจะลงตอนเนี่ยประกาศหาเสียงอะไรบางอย่างขึ้นมาเนี่ยหุ้นเนี่ยอาจจะมีลงได้โดยเฉพาะเซกเตอร์เฮลท์แคร์ลงทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง4 ปีจำไว้เลยนะครับแต่พอทีนึงก็จะเฮลท์แคร์ก็จะมาเพิ่มที่ทุกทีตอนปีที่4อะไรเงี้ยทุกทีเลยจะเป็นลักษณะนั้นก็คือเป็นจังหวะถามว่าน่าซื้อไหมน่าซื้อเพราะว่าเป็นจังหวะที่ดิสคาวจากนโยบายที่ยังไม่รู้เลยว่าจะทำได้หรือเปล่านะครับและเป็นอย่างนั้นมาตลอดคือลงเสร็จปุ๊บเดี๋ยวสักพักละมาละขึ้นกลับมาขึ้นมาละนะครับเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะหลายปีแล้วพี่เชื่อว่าก็อาจจะเป็นจุดที่เราตัดสินใจได้ที่จะเพิ่มพอร์ตไหมนะครับประมาณนั้นก็ให้รอดูนะตามที่เรื่องนี้เพราะคำว่า healthcare อ่ะแต่นึกถึงอีกคำเลยนะพี่หมอนะ Obamacare นี่แหละใช่ก็จะกงจะกลับมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเราไปดูราคากองทุน healthcare นะมันก็จะค่อยๆทยอยขึ้นเป็นกองเงินที่พี่ชอบมากๆที่แบบฝากผีฝากไข้ระยะยาวได้โดยเฉพาะคนลง DCA นะจะชอบนะครับเราชอบเพราะเราอยู่สายนี้หรือเปล่าเพราะชื่อคำนำหน้าเราจริงๆคือนายสัตวแพทย์นะใช่ส่วนนึงชอบมากเพราะว่าเราเข้าใจ business ของเขาไงแต่ธุรกิจเขาเพราะฉะนั้นเราลงทีเราก็มั่นใจว่าราคาลงมาแบบนี้มันต้องซื้อแล้วใครไม่ซื้อก็แตกแล้วอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นหนูแต่ไม่ค่ะหนูซะงั้นติดทุกคนเวลาแทนกับพวกพี่ๆเขาชอบเอาจริงๆประสบการณ์เยอะขนาดเนี้ย
ถ่ายทอดให้คนอื่นบ้างบ้างไหมคะจริงๆก็พี่อาจจะมีคอร์สทุกปีนะครับปีละครั้ง2ครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะก็แล้วแต่แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นปีละครั้งนะเป็นปีละครั้งประมาณช่วงปลายปีนี่แหละเป็นช่วงที่ทุกคนอยากถามว่ากองภาษีกองไหนดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นช่วงที่แบบใช่พี่ก็จะสอนตั้งแต่เบสิกเนาะก็คือคนที่ไม่ลงทุนไม่เป็นเลยนะครับจนไปถึงแอดวานซ์จนถึงแบบเราเลือกเซกเตอร์ลงในจับจังหวะในบางครั้งเป็นเลยเนาะว่าเราจะทำยังไงดูเศรษฐกิจยังไงปัจจัยไหนบ้างที่เราจะต้องดูเพราะฉะนั้นพวกนี้พี่ก็จัดทุกปีปีละครั้งนะครับรับไม่เยอะแบบ50คนบ้างบางทีอาจจะปีช่วงมีอยู่ช่วงหนึ่งที่การลงทุนกองทุนมันบูมๆอ่ะพี่เคยจัดบางคอร์สเนี่ย300คน200คนใช่200ใช่ครับพี่200 250ประมาณนั้นมีพี่ดูถึงเนี่ยเพราะว่าอันนี้เป็นส่วนตัวแล้วกันค่ะแต่แค่มองว่าคนที่ลงทุนในกองทุนรวมอะค่ะก็จะมีเขาเรียกว่าเนเจอร์ที่แตกต่างจากคนลงทุนในหุ้นระดับหนึ่งแต่ไม่ได้ต่างกันมากหรอกแต่ว่าเวลาที่ไปอยู่ในพวกคอร์สต่างๆเนี่ยค่ะเข้าใจว่าพี่หมอต้องใช้พลังงานเยอะมากนะในการคุยไม่แพ้การลงทุนในหุ้นเลยนะ250คนคือตุยได้เลยนะคะแล้วแต่2วันแต่2วัน2วัน2วัน250คนเนี่ย2วันอยู่กันอยู่นี้ยาวๆเลย2วันวันแรกปูพื้นฐานวันที่2ไปขั้นแบบ intermediate advance อะไรอย่างเงี้ยคุยกันใช่ครับพักกี่วันคะโอ้นะสอนเสร็จ2วันปุ๊บพี่ก็จะนอนตายวันที่3ก็คือวันจันทร์อะไรเงี้ยแต่สอนปกติสอนวันเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จันทร์ก็จะนอนตายไปวันนึงอะไรเงี้ยประมาณนั้นใช้แรงเยอะใช้แรงเยอะแต่ว่าพี่เชื่อว่าคนที่เคยผ่านคอร์สพี่น่าจะมีหลักเป็นหมื่นแล้วมั้งตอนเนี้ยน่าจะหลักหมื่นแล้วแหละก็ทุกคนแฮปปี้นะที่ได้หลักการไปข้อสังเกตอย่างหนึ่งคือคนที่เรียนแล้วอ่ะเขาเรียกว่าไม่ค่อยกลับมาเรียนไม่เจอคนกลับมาเรียนซ้ำน้อยแสดงว่าอะไรแสดงว่าเขาสอนแล้วเขาก็เอาไปทำปฏิบัติต่อได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่รู้ว่าพี่หมอนะจำได้เปล่าแต่เป็นหนึ่งในลูกศิษย์พี่หมอนะเคยเรียนอยู่คอร์สนั้นใช่ไหมใช่โดนมาแล้วค่ะเนี่ยแล้วก็เป็นแล้วอย่างที่พี่หมอบอกเลยค่ะพอมันเข้าใจคือต้องอย่างที่บอกวันแรกอ่ะสำหรับคนที่มีความรู้อยู่ระดับหนึ่งอ่ะไปเรียนวันแรกก็ไม่ได้น่าเบื่อนะเพราะมันก็จะมีแบบมุมมองหลากหลายแล้วก็อัปเดตภาพนี่แหละว่าภาพกองทุนเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบไปวันเดียวก็จะแบบเป็นการแบบกรุ๊มมิ่งทุกคนที่อยู่ในกรอบเดียวกันก่อนแล้วพอวันที่สองจะเน้นเวิร์กช็อปมากขึ้นแล้วก็จะได้รู้แล้วว่าโอเคมันต้องทำยังไงบ้างถ้าเรามีการใช้เครื่องคิดเลขให้ดูเลยเนาะพี่หมอใช่ไหมใช่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 แล้วก็ต้องบอกว่าจริงเนื้อหาเนี้ยอัปเดตจากรุ่นกระแตเนี่ยน่าจะเยอะมากๆนะคือพี่ก็จะเพิ่มเนื้อหาตลอดสมัยก่อนเลิกประมาณสัก 4:30 นใช่มั้ยปัจจุบันก็เลิกประมาณสัก 5:30 นละคือเนื้อหาก็เติมเข้ามาประมาณนั้นปีนี้เลิก 5:30 นค่ะถ้างั้นน่ะเดี๋ยวคงไม่ขนาดก็ได้ผมสอนก็ตุยเหมือนกันนะฮะยังต้องรอประมาณสิ้นปีเนาะหรือถ้าเกิดแบบมีเสียงเรียกร้องอะไรอย่างเงี้ยไปบอกพี่หมอที่เพจคลินิกกองทุนได้ไหมคะคือแบบอยากเปิดประมาณอย่างทางช่องทางไหนได้บ้างคะก็เข้าไปที่เพจนะครับคลินิกกองทุนก็ได้นะครับก็จะอยู่ในเพจคลินิกกองทุนเป็นส่วนใหญ่แหละแล้วก็จริงๆปัจจุบันเนี่ยมีช่องทางอีกช่องทางนึงก็คือเป็นช่องวิทยุแล้วกันนะแม่มันก็จะแบบโบราณนิดหน่อย96.5 ถ้าใครชอบอัปเดตพี่ก็จะมาอัปเดตเรื่องกองทุนแบบรายสัปดาห์ให้ฟังอะไรเงี้ยประมาณนั้นสั้นๆใช่มั้ยไม่นานนะครับก็ติดตามกันได้เหมือนกันจะมีคำถามหรือว่าอยากจะให้จัดคอร์สอะไรเงี้ยก็บอกได้นะครับนี่ถ้าเกิดใครแบบมีคำถามแบบโอ้อยากถามตอนนี้เลยก็ทั้งในเพจก็ได้หรือว่าจะไปติดตามทางช่องทางของวิทยุก็ได้นะก็ 16.5 นะคะเพื่อจะได้มาอัปเดตกันก่อนหรือถ้าเกิดใครอยากจะโรงเรียนรู้สึกว่าเราฟังพี่หมอนัทแล้วมันทำให้รู้สึกอยากกลับไปจัดพอร์ตจังเลยอยากเริ่มลงทุนละกระซิบบอกพี่หมอนัทก็ได้นะคะหรือว่ากระซิบมาทางเพจของทางฟิโนมิน่าก็ได้เหมือนกันเนาะเดี๋ยวมาลองดูกันว่าเผื่อจะมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมกันได้จริงๆต้องบอกว่าช่องทางของฟิโนมิน่าเนี่ยเป็นช่องทางที่แบบคนเห็นเยอะอยู่แล้วเนาะพี่มองว่าถ้าแบบถ้าอยากจะมีคอร์สพิเศษนะขึ้นมาก็ยินดีนะครับโอเคค่ะคำถามสุดท้ายจริงๆแล้วค่ะอยากฝากบอกอะไรกับพวกเราบ้างคะมาครับก็หลักๆลงทุนกองผ่านกองทุนรวมเนี่ยเป็นเรื่องนึงที่หลายคนชอบถามผมมาว่าเฮ้ยมันแบบไปถึงเป้าหมายได้จริงไหมมันรวยได้จริงหรือเปล่าถึงไม่เป็นหัวข้อของวันนี้เนาะซึ่งจริงๆบอกว่าใครๆอ่ะจริงๆก็ทำได้หมดเลยเพียงแต่ว่าต้องเข้าใจมันก่อนนะครับแล้วก็หลายๆคนจะบอกเฮ้ยกองทุนรวมไม่ค่อยรวยหรอกบอกว่าไม่รวยเร็วแต่ว่าถ้ารวยรวยแบบระยะยาวเนี่ยเป็นไปได้แล้วคนเกษียณจากกองทุนรวมได้มีเยอะมากๆนะครับไม่ใช่ว่าแบบมีน้อยๆนะมีเยอะมากแล้วก็เสน่ห์ของกองทุนรวมมันก็มีอีกเยอะมากรวมไปถึงอาจจะเป็นพวกแบบถ้าแนะนำเนี่ยอย่างพวก Provident Fund เนี่ยก็เป็นเสมือนหนึ่งกองทุนรวมประเภทหนึ่งเหมือนกันนะ
และเป็นการเก็บสะสมด้วยเคยเจอบางคนอ่ะเก็บ provident fund นะกระแตนะบริษัทดีๆหน่อยนะแล้วแบบสะสมเยอะๆนะ12ล้านต้องมีที่เจอมาล่าสุดไปสอนที่บริษัทหนึ่งแล้วแบบว่าเขาเป็นบริษัทพลังงานไม่บอกว่าที่ไหนแล้วกันนะแต่ว่าดูว่า provident fund อ่ะคนนี้12ล้านอ่ะคือแบบใช่ได้ไหมไม่รวยเร็วนะไม่รวยเร็วนะแต่ว่าแต่ถามว่ามีกินมีใช้ไหมมีกินมีใช้อ่ะนะครับ12ล้านสำหรับเกษียณถ้าเกิดเขาเกษียณภายในปี2ปีเนี่ยแต่ว่าก็อยู่สบายๆนะแต่ถ้าเกิดแบบอันนี้เฉพาะ provident fund นะอย่าลืมว่าอาจจะมีเงินเก็บก้อนอื่นอีกนะใช่นะครับคือถ้าเกิดเปรียบ provident fund ก็นี่ก็เป็นแบบว่าข้าวสวยพร้อมกับข้าวหนึ่งอย่างนะคะถ้าเกิดได้เพิ่มมาแบบสัก 2-3 อย่างอะไรก็ได้ทำอื่นได้สรุปว่ารวยด้วยกองทุนรวมเนี่ยทำได้จริงถูกไหมคะทำได้จริงครับใช่ครับโอเคน่าจะประมาณนี้เนาะไม่งั้นมีอะไรอยากเพิ่มเติมไหมคะจริงๆก็ไม่มีนะครับก็อยากให้ทุกคนนะฮะถ้าสนใจเรื่องกองทุนรวมก็ติดตามที่เพจได้แล้วก็อย่าลืมเนาะถ้าอยากได้คอร์สพิเศษก็รีเควสต์เข้ามาขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับแต่วันนี้เหมือนกันค่ะพอฟังพี่หมอแล้วค่ะยิ่งตอกย้ำความคิดที่ว่าเราสามารถสร้างให้ตัวเองรวยได้ด้วยกองทุนเนี่ยเป็นความจริงแต่ว่ามันไม่ใช่รวยแค่ว่าปริมาณเงินหรือความมั่งคั่งในพอร์ตที่มันเพิ่มขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดเรามาพร้อมกับความเข้าใจอะค่ะความรวยทางด้านจิตใจของเรามันก็จะเกิดได้เหมือนกันซึ่งแต่ว่าในยุคนี้สำคัญนะท่ามกลางตลาดที่มันผันผวนมากจริงๆไปโอเคประมาณนี้คุณพี่หมอมากเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณ ทุกคนด้วยเนาะเดี๋ยวไว้คุยกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้แต่พี่หมอแล้วก็ทีมงานทุกคนขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ